มาชม5สัญญาณที่บอกว่าแบตเตอรี่ของ iPhone ของคุณนั้นเริ่มเสื่อมแล้วนะครับเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างไปชมกันนะครับสวัสดีครับผมต้อม iMoD ครับในคลิปนี้มีเทคนิคมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ iPhone นะครับซึ่งผมจะแนะนำข้อสังเกตจำนวน5ข้อนะครับที่จะบ่งบอกว่าแบตเตอรี่ของ iPhone เรานั้นเริ่มเสื่อมสภาพแล้วหรือยังนะครับมาดูกันครับในข้อที่1ครับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ถ้าน้อยกว่า 80% มีโอกาสสูงครับว่าแบตเตอรี่ iPhone ของเรานั้นเริ่มเสื่อมสภาพแล้ววิธีการเช็คสุขภาพของแบตเตอรี่นะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าแบตเตอรี่จากนั้นเลือกไปที่สุขภาพแบตเตอรี่ให้ดูที่ความจุสูงสุดนะครับถ้าค่าความจุสูงสุดต่ำกว่า 80% นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นเก็บบรรจุไฟได้น้อยแล้วเราชาร์จไปมันก็จะใช้ได้แค่นั้นนะครับทำให้ระยะเวลาในการใช้งาน iPhone นั้นลดลงนะครับข้อสังเกตที่2ครับแบตเตอรี่ไหลเป็นสายน้ำเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้งานไป5นาที10นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงจากแบตเตอรี่เต็ม 100% อาจจะเหลือแค่สักประมาณ 70% หรือ 60% ซึ่งอาการแบบนั้นแบตเตอรี่ลดเร็วค่อนข้างมากนะครับดังนั้นคือค่อนข้างที่จะผิดปกตินะครับถ้าหากเจอกรณีแบบนี้แต่ว่าสุขภาพแบตเตอรี่ของเรายังเกิน80อยู่หรือว่าใกล้เคียงกับ100นะครับก็แนะนำว่าให้ลองทำการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดหรือไม่งั้นก็อาจจะลองล้างเครื่องก่อนสักรอบนะครับเผื่อว่าอาจจะเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ทำให้กินทรัพยากรแบตเตอรี่มากเกินไปข้อที่3ครับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่กระโดดไปมานะครับที่ผมเคยเจอจะเป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่อยู่ที่ 80% แต่ผ่านมาสัก5นาที10นาทีจะอยู่ที่ 40% แต่ถ้าพอล็อกจอไปแล้วนะครับวางเครื่องไว้เฉยมาเปิดดูอีกทีนึงแบตอาจจะกระโดดมาเป็นสัก 70% ก็ได้อาการในลักษณะนี้นะครับเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่เสื่อมค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับข้อที่4ครับถอดสายชาร์จออกจากตัวเครื่องปุ๊บเครื่องจะดับทันทีนะครับนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟมีความเป็นไปได้สูงครับว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นไม่เก็บไฟหรือว่าขั้วของแบตเตอรี่อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะต้องลองไปหาซ่อมนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่หรือว่าให้ทางช่างเช็คดูก่อนนะครับว่าปัญหานั้นมาจากตรงจุดไหนแต่ในหลายๆกรณีครับพบว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่แล้วสามารถใช้งานได้ปกตินะครับข้อที่5ครับการชาร์จแบตเต็มเร็วมากๆแล้วก็แบตหมดเร็วมากเช่นกันนะครับในกรณีแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราชาร์จไปผ่านไปสัก5นาที10นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงแบตเต็มแล้วนะครับทั้งที่ระยะเวลาเท่านี้แบตไม่ควรจะเต็มนะครับแต่พอวางไปสักพักนึงเครื่องแบตลดหวบเลยจาก 100% อาจจะเหลือสัก 70% อารมณ์ทำนองนี้นั่นแหละครับคือส่อแววอาการของแบตเตอรี่เสื่อมค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับและนี่คือ5ข้อสังเกตหลักๆนะครับเกี่ยวกับว่าแบตเตอรี่ของ iPhone เรานั้นเริ่มที่จะเสื่อมสภาพแล้วหรือยังสมมุติว่าถ้าหากแบตเตอรี่ของเราเริ่มเสื่อมแล้วเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างสำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ iPhone เสื่อมสภาพนะครับข้อ1ครับเราสามารถนำเครื่องของ iPhone ครับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ที่ศูนย์บริการของ Apple ทั่วประเทศยกตัวอย่างเช่น Apple Icon สยาม iCare iServe iMedic iCenter นะครับเหล่านี้ครับที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของทาง Apple เราสามารถนำไปซ่อมได้สำหรับอัตราค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับใน iPhone รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home นะครับราคาจะอยู่ที่ 1,600 บาทส่วน iPhone ที่ใช้ Face ID นะครับตั้งแต่ iPhone 10 ขึ้นมา iPhone 10 10s 10s Max จนถึง iPhone 11 ราคาจะอยู่ที่ 2,300 บาทแต่ทั้งนี้ถ้า iPhone เครื่องไหนยังอยู่ในระยะประกัน1ปีนะครับทาง Apple เขาเปลี่ยนให้ได้ฟรีแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องเก่าๆแล้วแถวนั้นไม่ได้มีศูนย์บริการและอยากจะซ่อมที่ร้านนอกถามว่าทำได้ไหมก็ต้องบอกว่าทำได้นะครับแต่คำแนะนำจากทางทีมงานนะครับแนะนำว่าหากต้องการที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจริงๆนะครับอย่างแรกคือเลือกร้านที่ไว้ใจได้อย่างที่2แบตเตอรี่นั้นต้องได้มาตรฐานมอก.นะครับซึ่งคุณภาพของแบตเตอรี่นั้นจะถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครมีข้อสงสัยอยู่สอบถามเพิ่มเติมโดยการทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ตรงนี้ได้นะครับถ้าใครรู้ว่าแบตเตอรี่ของตัวเองเริ่มเสื่อมแล้วก็แนะนำว่าให้นำไปเปลี่ยนนะครับผมต้อม ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้พบกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMoD Official ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับLet's go!